ัจจุบันการแพทย์ทางเลือกปัจจุบันได้มีระบบการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆซึ่งมีอำนาจสูงต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากและโดยทั่วไปการโฆษณาก็มุ่งใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเสรีจึงทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์โฆษณาส่งเสริมการขายที่โน้มน้าวใจของผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบผ่านสื่อต่างๆทั้งทางสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์ทั้งการทำตลาดแบบขายตรงโฆษณาแอบแฝงในรูปบทความสาระความรู้เพื่อสุขภาพโดยมักมีการกล่าวอ้างสรรพคุณที่เกินความจริงโดยเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งด้านการแพทย์ทางเลือกผลิตภัณฑ์ยาและอาหารที่มีการโฆษณาสรรพคุณของสินค้าที่3ที่เคารพรักทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดการสัมมนาเรื่องการรักษาทางเลือกเรื่องจริงหรือค้ากำไรในวันนี้ครับประเด็นหัวข้อสัมมนาในวันนี้ก็เป็นประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วทางคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาก็ได้หยิบหัวข้อนี้ได้ขึ้นมาประชุมในคณะกรรมการซึ่งขณะนั้นผมเป็นประธานกรรมการอยู่สำหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมต่อเนื่องซึ่งท่านประธานคนปัจจุบันคือท่านคุณหมอเจตศิลธารานนท์นะฮะก็ยังมีความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็ยังต้องเป็นอิชชูซึ่งจะต้องพูดกันอยู่มากทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยในสังคมเราก็คงจะมี2แนวทางนะฮะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่สบายนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันและอีกทางหนึ่งก็ไปหาทางการแพทย์ทางเลือกทางพวกเรากันเองที่เรียนทางแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วก็มีความเชื่อถือแล้วก็มีความมั่นใจในเรื่องเพราะเราเรียนด้วยระบบวิทยาศาสตร์นะเรามีการผ่าศพซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ก็เป็นอาจารย์คนแรกของพวกเราที่นักเรียนแพทย์จะได้ศึกษาเราเรียนเรื่องถึงขนาดจุลต้องกล้องดูเซลล์ดูอะไรดูเชื้อโรคอะไรที่ทำให้เกิดสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็รักษาไปตามนั้นทุกอย่างก็เป็นการพูดด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งโรคหลายๆโรคก็สามารถรักษาได้นะครับรักษาได้แต่หลายๆโรคบางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงแพทย์แผนปัจจุบันเพราะบางอย่างก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนเราซึ่งมันเปลี่ยนไปเช่นพฤติกรรมในการในเรื่องอาหารนะครับในเรื่องพฤติกรรมในการเรื่องบุหรี่เรื่องสุราเรื่องอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้บางทีถ้าลดพวกนี้ไปแล้วมันก็สุขภาพก็จะดีขึ้นนะก็เป็นทางซึ่งเราดำเนินการอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เลือกที่จะรักษานะในทางก็เป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งมีความหลากหลายมากนะหลากหลายมากที่เราเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟเมดิซินซึ่งตอนหลังก็จะเติมเป็นคอมพลีเมนเทอรี่แอนด์อัลเทอร์เนทีฟเมดิซินเนี่ยซึ่งมันหลากหลายมากซึ่งความหลากหลายนี่ก็เลยมีความที่เป็นจริงแล้วก็ไม่เป็นจริงงั้นประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องมาชั่งแล้วก็ต้องมาชั่งน้ำหนักของความที่จะได้ผลกับไม่ได้ผลมันเป็นยังไงการแพทย์ทางเลือกนี่มีเป็นทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นทั้งของที่สืบถ่ายทอดกันมาของที่ในชุมชนเขาใช้กันอยู่มี108มีนะฮะมีตั้งแต่สมุนไพรการแพทย์แผนไทยแผนจีนก็ตามมีการใช้สมาธิมีดนตรีบำบัดนะครับมีการนวดการจัดกระดูกซึ่งเราก็ได้ยินปัจจุบันนี้การจัดกระดูกนี่ก็แพร่หลายซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่แปลกเหมือนกันนะครับที่เรารักษาเท่าไหร่ให้ยาเท่าไหร่มันก็ไม่หายเจ็บข้อเจ็บหลังเจ็บอะไรเงี้ยแต่พอไปจัดกระดูกแล้วมันดีอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีส่วนซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการแพทย์ในการรักษาเหมือนกันแต่สำคัญก็คือว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็พิสูจน์ไม่ได้มันพลังจักรวาลพลังอะไรก็ไม่ทราบมีเยอะแยะไปหมดซึ่งตัวนี้ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งนะที่เราจะทำให้ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมของเรา